จะจองโรงแรมเหรอเที่ยวเทลส์คอมบายน์เขารวบรวมดีลโรงแรมดีๆมาไว้ให้ในที่เดียวแค่เซิร์ชเลือกออปชันที่ต้องการแค่นี้ก็เปรียบเทียบราคาโรงแรมได้แล้วบนทุก device ให้พี่หมีช่วยหาดีลดีๆให้คุณที่โฮเทลส์คอมบายน์วันนี้เช้าที่โรงแรมที่ผมพักนะครับเป็นโรงแรมที่ใหญ่นะมีทั้ง3รีเซพชันเลยครับนี่คิดว่าจะไม่ใหญ่นี่ก็กำลังทอดไข่นะครับนั่นเขาจะไม่ชอบให้ถ่ายเขานะแล้วก็มีอาหารพวกนี้ครับโอ้น่ากินมากผมชอบกินนี่นี่มะเขือเทศเป็นนี่ไม่เท่าไหร่ชอบมะเขือเทศแล้วข้าวที่นี่หุงใส่นมไม่ชอบครับเดี๋ยวกินนี่ดีกว่ามันฝรั่งกับมะเขือเทศมีไข่ต้มด้วยครับนี่คล้ายๆกับไข่เจียวของเขาแหละเดี๋ยวจะลองกินดูอะไรไม่รู้ครับมีกาแฟนะแล้วก็โซนนั้นก็จะเป็นโซนแบบนี่ครับข้าวหมากเฮ้ยนี่มีข้าวหมากด้วยเหรอเออแปลกไม่ข้าวหมากครับส้มฮะผลไม้ต้มนี้น่ากินมากจิ้มเกลือผมชอบอร่อยก็ส่วนของดองเยอะครับเห็นตลาดนี้คือบรรยากาศยามเช้าของที่โรงแรมแห่งนี้ครับก็คงจะขออำลาเดินทางไปยังเมืองต่อไปอาหารโรงแรมก็อร่อยใช่ได้ครับแต่มันก็ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นักถ้ามีข้าวต้มสักถ้วยหนึ่งร้อนๆของกันเชียงก็สุดยอดนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ครับตอนนี้เดินทางมายังมัสยิดนะครับก็บรรยากาศให้เห็นนิดนึงครับก่อนที่จะไปพระราชวังต่อเมืองนี้เป็นเมืองของชาวพื้นเมืองที่เขาจะมาซื้อของกันแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับชาวพื้นเมืองด้วยนะครับจะมีคนขายน้ำถ่ายรูปตรงนู้นนะครับผมซูมไปครับไม่ต้องเสียตังค์เดินไปนี่เสียตังค์เลยครับเมืองมาลาเกรสครับเฮ้ยจำใต้แล้วดีใจเมืองมาลาเกรสก็ที่เมืองดังๆที่อยู่ที่เมืองดังๆที่อยู่ที่เนี่ยมีเมืองมาลาเกสวอซาเซฟคือชื่อมัน SSS อ่ะผมก็งงก็จำได้เป็นเมืองไปแล้วก็จะพูดในคลิปเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ายังไงก็ดูตรงคำอธิบายกับตรงไทเทิลของวิดีโอก็จะให้ดูอีกรอบหนึ่งจะได้ไปดูมัสยิดเดินต่อไปด้วยพระราชวังนะครับเดี๋ยวให้อธิบายให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับ The tower has a sword many times and it has rooms there has rooms the muezzin you know the muezzin the man who call for the prayer used to climb up there and he call for the prayer but now you see microphones yeahWhat is important, what is worth mentioning in this tower, it doesn't look like the other tower. You know why? Each facade different from the other facade. Each facade, four facades, each facade not like the other facade. Oh, yeah, I see. This yeah, side, it's different, yeah. Four different facades. Okay, and the balls, against the lighting. And next to the balls, there are like a ladder.Yeah. This indicate the Orient. Yeah. Want to pray east. East. See that Orient. Mecca. On Friday tomorrow. Tomorrow evening they will bring the flag for the prayer of Friday. So on the left side find some pillars. That is the old mosque. Okay. It's very big inside. There's a place for women at the back and place for men in the front. Water. Place the restrooms and the place to make the ablution.
Yeah. And there's another restaurant outside. Yeah. And part of it is open to the sky. Yeah. Okay. Only Muslim inside. Huh? Only Muslims. Yeah. Okay. ค่ะอันนี้นะคะเรียกว่าคูตูเบียสนะคะคูตูเบียเนี่ยคูตูแปลว่าหนังสือเดิมเขาเข้าใจว่ามันเป็นไลบรารีนะคะอันนี้สร้างในสมัยยาคูบเอลมันซูศตวรรษที่12เป็นคนที่สร้างอันเดียวกับที่ราบัตนะคะราบัตที่ฮัสซันที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะยุคเดียวกันอันนี้ปัจจุบันยังใช้งานได้จริงอยู่นะคะซึ่งอันนี้ค่ะเขาให้ดูลักษณะของคูตูเบียเนี่ยค่ะพี่จะเห็นด้านบนทำไมมีช่องอันนั้นไว้สำหรับ announce นะคะเวลาที่เราจะทำการสวดอย่าง Friday เนี่ยเขาก็จะ announce ด้านบนจะเป็นลำโพงค่ะแต่ในอดีตไม่ได้มีลำโพงอย่างนี้นะคะค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นทิศของเมกกะที่ไปนะคะที่เป็นเหมือนรูปธงอะค่ะเมื่อถึงวันศุกร์ที่จะทำการสวดอะค่ะเขาก็จะมาติดธงให้ชวนคนแล้วก็ชวนคนมุสลิมมาสวดนะคะพร้อมกับเรียกค่ะอิหม่ามก็จะเรียกคนมาตามเวลาในการสวดนะคะก็อันนี้สูงนะคะทั้งหมด77เมตรนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอันใหม่แต่อันเก่าจะอยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเนื่องจากว่าสร้างไม่ถูกทิศเขาก็เลยทุบอันเก่าแล้วมาทำอันนี้แทนนะคะจ้ะครับตอนนี้กำลังเดินเข้าไปทางไหนครับผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงคือไอ้ชุดแดงๆที่เป็นผู้ชายขายน้ำเนี่ยไม่ใช่ว่ามั่วซั่วใส่กันมาได้นะครับคือในทุกเมืองของโมร็อกโกก็จะมีคนผู้ชายชุดแดงๆให้เห็นเนี่ยคนพวกนี้เขาจะสมัยก่อนโบราณเนี่ยเป็นร้อยๆปีมาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่จะแจกน้ำให้บริการน้ำฟรีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเปลี่ยนไปปัจจุบันนี้คือสำหรับนักท่องเที่ยวเวลาคนมาขอถ่ายรูปเขาต้องเก็บตังค์ด้วยสมัยก่อนเวลาที่ใครของหายลืมของไว้นะครับเขาจะเอาของนั้นไปให้เจ้าเมืองแล้วก็ไปประกาศหานี่เป็นของใครนะครับแล้วก็คุยว่าของคุณเป็นแบบไหนอะไรยังไงคือมีหน้าที่ในการดูแลพวกสิ่งของด้วยแต่ปัจจุบันนี้เมืองส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปพวกชุดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มีบางเมืองนะครับที่ยังทำหน้าที่เป็นดูแลเข้าของแบบนั้นอยู่ถือถ้าเกิดหายปุ๊บก็จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับนักเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเจอคนชุดแดงๆเนี่ยก็ผมว่าถ้าเกิดอยากถ่ายจริงๆคือให้ตังค์ก็ไปเลยแล้วก็ขอถ่ายรูปเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยหรือว่าจะสูบมาก็ได้นะครับตอนที่มาถึงที่เมืองแห่งนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็โอ้โหเดี๋ยวพูดนี่ผมก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วก็เลยเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นยังไงนะครับดูครับนี่คือลำโพงต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้จริงเหรอเนี่ยต้นไม้ไม่จริงมั้งต้นไม้ปลอมน่าจะเป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้ปลอมเปล่าโอต้นไม้ปลอมต้นไม้จริงของปลอมเฉพาะตัวผลค่ะต้นจริงเหรอต้นปลอมด้วยจริงต้นปลอมมันต้นอะไรจะปูนขนาดนั้นทั้งต้นปลอมนะครับเสาส่วนสัญญาณที่มันทำให้มันกำกืนกับธรรมชาตินี่นึงโอเคครับเข้าไปชมข้างในกันต่อตอนนี้ผมเข้ามาด้านในด้านหน้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเพื่อนของไกด์ที่เขาเดินทางมาแล้วก็เขาทักทายกันการทักทายของชาวของโมร็อกโกเนี่ยเวลาทักทายเนี่ยเขาต้องเอาแก้มมาชนกันนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็บางเมืองทำอยู่บางเมืองไม่ทำสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ใช้เอาแก้มมาชนกันเหมือนกันเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสนะครับจะลองทักทายแบบนี้แบบชาวโมร็อกโกดูครับคุณโคก็ทำวันนี้นะครับก็บอกเขาว่าเขาเจอเพื่อนเลดี้เขาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะอยากจะทักทายบ้างเหมือนกันนะครับโอเคมาดูตึกที่เป็นนี่ต่อไปนะครับสวัสดีครับมุมนี้สวยงามครับเกยลอ
second one, the line, whole dude of the 12 pillars made of marble of Italy. And the tombs are made of marble because during that king, who is buried there, Ahmad al-Mansur, he held lots of caravans to Sudan to the road to go to that man. Ahmad al-Mansur, who is buried here, who held caravans to go. Okay. ค่ะอันนี้นะคะเราเรียกว่าซาเดียนทูมนะคะก็คือหลุมฝังศพนะคะอันนี้ค่ะสร้างในศตวรรษที่16นะคะข้างในเนี่ยแต่เดิมในยุคที่ฝรั่งเศสนะเข้ามาเขามาเห็นว่าเอ๊ะมันมีที่อะไรเขาบินผ่านเขาก็เลยเห็นเอ๊ะมันมีที่อะไรรกร้างแล้วเขาก็เลยมาขุดค้นพบว่าที่นี่คือที่เป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่16จนมาถึงยุค20อะค่ะนะคะในนี้มีทั้งหมด56องค์เวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะฝั่งซ้ายเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์ในยุคศตวรรษที่ประมาณ19กว่านะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าที่เดโคเรทนะพวกเสาพวกอะไรเนี่ยมันเป็นหินอ่อนมาร์เบิ้ลค่ะ And you find another dome first one had a wing lady is it in Ahmad al-Mansur the other side is marble ค่ะยุคนั้นนะคะอามัดมันเอลมันซุปค่ะเป็นกษัตริย์ผู้ที่ลบชนะที่นี่นะคะก็เลยฝังอยู่ตรงกลางเข้าไปคือศตวรรษที่19อันใหญ่สุดก็คืออยู่ตรงกลางและด้านขวาของภูมินั้นก็คือแม่ของเขาเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะก็เหลือเชื่อครับที่นี่ถูกค้นพบตอนที่ฝรั่งเศสบินผ่านและเห็นไปที่โรงล้างหลังจากนั้นก็เลยเข้ามาขุดมาอะไรนะคือกำแพงเมืองเนี่ยมันปิดกั้นไว้ทั้งหมดเลยทำให้ว่าคนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยมันจะไม่เจอว่าที่นี่คือเป็นแค่บันสลาวัตคูโบก็คือที่ขวางศพของกษัตริย์นะครับแล้วแบบนี้อีกก็คือมันเป็นในภูเขาในอุปกษัตริย์แต่ที่นี่ก็คือกำแพงพวกนี้มันกั้นไว้หมดทำให้เรามองไม่เห็นว่าข้างในนี่จะมีอะไรแล้วจากการที่ว่าฝรั่งเศสก็คือมายึดของที่นี่แล้วก็บินใช้เครื่องบินที่ฐานเอ๊ะก็เลยสงสัยว่าเป็นอะไรก็เลยมีการเจาะด้านข้างนะครับเดี๋ยวด้านข้างจําต้องทําประตูเข้าไปเพราะว่าเมื่อก่อนมันปิดหมดเขาปิดทึบไปเลยเหรอปิดสี่เหลี่ยมนะอ๋อนี่ครับเป็นกำแพงอย่างนี้แล้วก็ปิดทึบไปหมดต้องเจาะเข้าไปสำรวจดูถึงจะรู้มีทั้งหมดเป็นร้อยองค์เลยนะที่เป็นร้อยองค์ที่ฝังอยู่ที่นี่โอ้สุดยอดครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงบ้างด้านในน่าจะมีอะไรที่มันเก่าแก่ให้ดูนะครับตรงนี้ต้องซื้อบัตรเข้านะครับก็เปิด9โมงถึง4โมง5โมงนะก็คนละ10เดแฮมก็ประมาณ30กว่าบาทครับโอเคแม่พี่ไปยุโรปที่ใส่ข้าวนี่ออกแคบๆอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะก็ดูครับมิน่าเขาต้องเจาะเข้ามาผมว่าเขาทำเป็นเอ้ยเจาะใหม่หรือเปล่าต้องถามดูเพราะว่าโอ้โหมันทำอย่างดีมากเลยครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้เงียบเจาะก็เป็นกำแพงมันหนาจังเลยพี่การใช้ปูนเป็นของกั้นถ้าเราดูดีๆนะมันเป็นป้อมเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่เปิดบังสายตาไว้ทั้งหมดว่าตรงนี้คืออะไรคือถ้าดูจากข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นแค่เป็นบ้านเป็นตึกเป็นบ้านคนแต่ว่าจุดตรงกลางนี้เขาปิดเอาไว้สังเกตได้นี่พวกนี้จุดอ๋อนี่สุสานหมดเลยนี่คือหลุมอันนี้คือหลุมศพโอ้โหในกำแพงมันก็เป็นหลุมศพแล้วกษัตริย์อยู่ไหนกษัตริย์เหมือนคือที่นี่อยู่เป็นหลุมกษัตริย์ทั้งหมดแต่ว่านั่นคือเหมือนว่าการปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาวุ่นวายเข้ามายุ่งจำลองประมาณนี้ครับต้องเข้าไปในกำแพงตรงนี้นะครับผมว่าเขาทำลึกลับดีพอควรแล้วจำเลยครับตรงไหนข้างในนี้เป็นกษัตริย์องค์หลักเลยใช่ไหมกลับมาจะแยกมาคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นข้าทาสบริวารแล้วก็เป็นญาติของเขานะด้านในจะเป็นตัวหลักและการนอนนะครับจะต้องหันหน้าไปทางเมกกะศีรษะจะดึงฮะศีรษะทางไหนด้านนี้ค่ะต
ามดูตามทิศของแสงอาทิตย์แสงทิศนี้คือสีสันไปทางนู้นค่ะอ๋อก็ตามนั้นแหละครับไม่ต้องพูดอีกทีนึงเป็นสีขาวหรือสีเขียวนะขาวเหรอคะโอเคนะคะคือแสงไฟเข้าไปดูครับพร้อมกันเลยครับก็ทำช่องไว้ให้หลบกันด้วยนะเวลาที่ถ่ายกับหลุมศพด้วยนะเฟลฟี่ไว้ไปแล้วถ่ายหน้าไปกับหลุมศพก็ตามนี้ครับกล้องมาติดกันหมดเลยถ่ายสวยเนาะกล้องใหม่เป็นอะไร Samsung ใช่ป่ะถ่ายสวย iPhone ค่ะ Samsung อ่ะโอเคดีโอเคครับยังมีคนต่อคิวอีกประมาณ 10-20 คนครับนั้นรีบๆนิดนึงครับโอเคครับเจอสัจใจครับหมอมาดูนะคะพอหลังว่าถ้าตายแน่นอนปุ๊บเขาก็จะนำมาฝังก่อนที่เขาจะฝังเขาก็จะทำการชำระร่างกายแล้วก็ให้อิหม่ามนะมาทำการสวดนะคะแล้วก็วิธีการแรปร่างกายของเขาอะค่ะเขาก็จะผูกที่ขาข้อเข่าแล้วก็ที่คอนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสุภาพสตรีเขาก็จะผูกด้วยผมด้วยผ้าสีขาวนะแล้วก็เวลาที่จะเอามารุมฝังเนี่ยค่ะเขาก็จะให้ลูกของเขาอะค่ะลูกชายค่ะเป็นคนอุ้มบอดี้ลงไปฝังเดินแป๊บนึงนะพี่ขอทราบไหมว่าเขาสแตนดิ้งป่ะโอเคคุณมุกเดสสแตนดิ้งอันนี้สแตนดิ้งป่ะนอตตะแคงนอตตะแคงผมอยากทำให้ดูรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับกลุ่มฝังศพนะครับฝังศพของพระมหากษัตริย์ของเขานะครับในอดีต